อยากจะทำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องเริ่มยังไงพี่ปกป้องเมื่อวันก่อนเราคุยกันถึงประกันคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยว่ามีความจำเป็นเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องพิการหรือจากไปก่อนผมจะไม่ทิ้งภาระให้ครอบครัวโดยประกันแบบนี้จะช่วยจ่ายหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้กับธนาคารและกรรมสิทธิ์บ้านก็ยังเป็นของครอบครัวต่อไปพวกเขาจะไม่ลำบากแล้วยังไงครับตกลงทำหรือยังหรือว่าเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจครับผมยังเห็นว่าจำเป็นแต่จะเริ่มยังไงเลือกยังไงครับเหมือนประกันชีวิตแบบอื่นไหมอย่างนี้นะประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมี2แบบให้เลือกครับ 1. คุ้มครองแบบลดหลั่นคือจะให้ความคุ้มครองลดลงตามยอดหนี้คงเหลือและเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัยบริษัทรับประกันภัยจะจ่ายวงเงินหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับธนาคาร 2. คุ้มครองแบบคงที่แบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัยบริษัทรับประกันภัยจะจ่ายวงเงินความคุ้มครองแบบเต็มจำนวนทุนประกันภัยเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารและหากมีส่วนต่างจากหนี้สินบริษัทรับประกันภัยก็จะนำส่งให้แก่ทายาทต่อไปแล้วค่าเบี้ยประกันภัยล่ะครับเขาดูจากจำนวนเงินกู้หรือจากอะไรครับสำหรับเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับอายุเพศอาชีพของผู้เอาประกันภัยรวมถึงระยะเวลาการคุ้มครองส่วนการชำระค่าเบี้ยประกันภัยจะเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวซึ่งเบี้ยประกันภัยในส่วนนี้หนุ่มเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาทเลยนะครับสุดยอดเลยครับพี่ปกป้องดีคุณ2แบบนี้ไม่ทำไม่ได้แล้ว